ดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเผยภาพบ้านหลังงามหลังใหญ่ตัดสินใจนานมากเจนนี่เสียดายชอบหลังนี้สุดๆแต่ต้องประกาศขายบ้านเผยเหตุเป็นผู้หญิงขยันทำงานเก่งสวยและรวยมากนักร้องสาวคนดังเจ้าของค่ายได้หมดถ้าสดชื่นเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นล่าสุดโพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งพร้อมประกาศขายบ้านด้วยความเสียดายว่าปล่อยขายบ้านหลังนี้นะคะตัดสินใจนานมากกว่าจะขายเพราะเสียดายชอบหลังนี้สุดๆตรงข้ามคลับเฮาส์ตรงข้ามสระว่ายน้ําใหญ่และส่วนของโครงการแต่เสียดายไม่มีเวลาดูแลน้องเลยใครใจโทรนะคะเศรษฐาดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งใช้เป็นห้องประชุมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมนายแพทย์พรหมมินทร์และรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีดอดเข้าทำเนียบเลงปรับรังนกกระจอกหนึ่งห้องทำงานเก่าหลังแรกของสื่อมวลชนใช้เป็นห้องประชุมวันที่3กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานช่วงบ่ายวันนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังพร้อมนายแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชว่าที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางพวงเพชรชุนละเอียดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อดูสถานที่และห้องทำงานแต่ยังไม่ได้นำสิ่งของหรือเฟอร์นิเจอร์เข้าไปแต่อย่างใดโดยนางพวงเพชรได้ห้องทำงานที่ตึกบัญชาการหนึ่งทั้งนี้เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาสำนักโฆษกทำเนียบรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้แจ้งกับสื่อมวลชนล่วงหน้าไม่ให้เข้าไปสังเกตการที่ทำเนียบในวันเดียวกันนี้ทำเนียบรัฐบาลทั้งนี้มีรายงานว่านายเศรษฐาเล็งจะปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะบริเวณห้องปฏิบัติงานหนึ่งหรือรังนกกระจอกหนึ่งที่อยู่ติดกับตึกนารีสโมสรซึ่งเป็นห้องทำงานหลังแรกของสื่อมวลชนประจำทำเนียบผ่านรัฐบาลมาหลายยุคหลายสมัยเพื่อเปลี่ยนเป็นห้องทำงานและห้องประชุมกับบรรดารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและให้สื่อมวลชนที่เคยปฏิบัติงานห้องนี้ไปรวมกันที่ห้องปฏิบัติงาน 2-3 บริเวณประตู 1ทำเนียบรัฐบาลอ่านข่าวพท.ยันเงินหมื่นจ่ายรวดเดียวไม่มีแบ่งสร้างพายุหมุนเศรษฐกิจกระตุ้นบริโภคการลงทุนอ่านข่าวนายพลจะหายไปอื้อสุทินเผยคุยว่าที่ผบ.เหล่าทัพเห็นตรงกันปรับลดขนาดกองทัพสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นสว.วันชัยชี้ราหูไปเศรษฐามาความศิวิไลจะบังเกิดสิ่งไม่เคยเห็นจะได้เห็นความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปเมื่อวันที่2กันยายน66นายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาสว.โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กถึงสถานการณ์ทางการเมืองว่าผมเคยบอกไว้เมื่อวันที่27สิงหาคม66ว่าเศรษฐามาราหูไปความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขเป็นความมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีเห็นไหมล่ะพระสยามเทวาธิราชมีอยู่จริงมีอิทธิฤทธิ์จริงๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่27สิงหาคมนายวันชัยระบุตอนหนึ่งว่าเศรษฐานายกรัฐมนตรีคนใหม่มาแล้วจะด้วยอิทธิพลของราหูที่ทับดวงเมืองอยู่และกำลังจะย้ายออกในวันที่17ตุลาคม66ช่วงนี้อาจจะมีอะไรขลุกขลักยึกยักอยู่บ้างแต่ก็จะเรียบร้อยลงตัว
อีกไม่นานนักทนอีกนิดรออีกหน่อยทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้าที่เข้าทางด้วยบารมีแห่งดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเรือนอริจากศัตรูจะกลายเป็นมิตรร่วมจิตร่วมใจไปด้วยการประเทศมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่รัฐบาลใหม่และฝ่ายค้านใหม่ความศิวิไลแห่งประเทศจะบังเกิดที่ไม่เคยเห็นจะได้เห็นที่ไม่เคยเป็นจะได้เป็นที่ไม่เคยมีจะได้มีความสามัคคีปรองดองจะเกิดขึ้นความขัดแย้งจะไม่มีอีกต่อไปไพร่ฟ้าหน้าใสคนไทยเป็นสุขนายกรัฐมนตรีเศรษฐามาราหูไปวันที่17ตุลาคมเป็นปฐมบทแห่งรัฐบาลใหม่ที่จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ทั้งชีวิตจิตใจเศรษฐกิจสังคมและการเมืองจะเป็นเรื่องที่คาดไม่ถึงจริงๆมหัศจรรย์พันลึกบรรจงลงตัวพอดีสองโพสต์หมอวรงหลังทักษิณได้อภัยเลทโทษโดนแซววันเดียวเปลี่ยนได้สองโพสต์หมอวรงหลังทักษิณได้รับพระราชทานอภัยเลทโทษยินดีกับครอบครัวชินวัตรชาวเน็ตเอ็กเพิ่งแสดงความคิดเห็นประชาชนไม่สบายใจหลังเว็บเช่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่พระราชหัตถเลขาพระราชทานอภัยเลทโทษทักษิณชินวัตรเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีหลังจำคุกแล้ว10วันพระราชทานอภัยเลทโทษทักษิณเหลือโทษจำคุกต่อไปอีก1ปีหลังรับโทษแล้ว10วันวันที่2กันยายน2566นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมหัวหน้าพักไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กวรงเดชกิจวิกรมวารองเดกรีทีวิกรมแสดงความคิดเห็นหลังความว่าทักษิณสำนึกผิดยอมรับผิดในการกระทำจึงได้รับพระมหากรุณาโชคดีที่เรามีในหลวงเป็นที่พึ่งยินดีด้วยครับขอแสดงความยินดีกับนายทักษิณและครอบครัวอย่างไรก็ตามเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านนายแพทย์วรงโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กถึงกรณีดังกล่าวระบุว่าท่านวิษณุเครืองามครับทำอะไรคิดให้รอบคอบอย่าทำให้เกิดการระคายเคืองเลยครับประชาชนไม่สบายใจขณะที่โลกออนไลน์ได้แชร์โพสต์ของนายแพทย์วรงพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดผ่านไปแค่หนึ่งวันการแสดงความคิดเห็นในเรื่องทักษิณถึงเปลี่ยนไปโดยเพจวิวาทวี2แชร์โพสต์ในวาระต่างๆของนายแพทย์วรงพร้อมเขียนข้อความระบุว่าหมอวรง in the multiverse of madness